็นปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกาและซีเรียนะครับฝ่ายความมั่นคงของเรานะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียนะครับขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะดูแลงานไทยในต่างประเทศอย่างเต็มที่ครับนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่กองทัพสหรัฐและชาติพันธมิตรเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายที่คาดว่าเป็นคลังเก็บอาวุธเคมีของกองทัพซีเรียในประเทศซีเรียนะครับว่าขอให้อย่ากังวลซึ่งทุกฝ่ายจะต้องใช้ความสามารถเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่านี้ครับถ้ากระทบก็จะกระทบทั้งโลกนะว่าไปแล้วถ้าหากว่าเรื่องบานปลายนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ทุกคนก็ตั้งความหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามใช้ความสามารถอย่างที่สุดในการไม่ให้เรื่องบานปลายออกไปนะฮะหรือเลวร้ายลงเสื่อมโทรมลงแต่อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่สุดที่ทุกประเทศเป็นกังวลอยู่อันที่สองก็คือก็อยากจะเห็นความพยายามเต็มที่ยิ่งยวดของทุกฝ่ายที่จะหาทางออกให้กับปัญหานี้โดยเฉพาะทางการเมืองนะอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่เป็นความต้องการหรือความปรารถนาของทุกประเทศขณะที่อาเซียนเองก็ยังไม่มีท่าทีในเรื่องดังกล่าวนะคะเช่นเดียวกับ UN หรือว่าสหประชาชาติค่ะที่อยากจะเห็นความพยายามที่จะแก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ้นพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทางด้านพลเอกวัลลบรักษ์เสนอเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก็ออกมาระบุค่ะว่าสถานการณ์นั้นไม่น่าจะบานปลายค่ะซึ่งการโจมตีของ3ประเทศนั้นระบุเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนนะคะก็คาดว่าจะไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากนักค่ะสำหรับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยนะครับทางเลขาสมช.เองก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบในด้านราคาน้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นเล็กน้อยนะครับส่วนแรงงานไทยที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆทางสถานทูตและกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อร้องขอความช่วยเหลือนะครับพร้อมทั้งยืนยันยังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงและส่งผลกระทบต่อฝั่งภูมิภาคของเอเชียของเราครับ